ไม่ได้เรียกว่าไม่ได้ครับไม่ได้ครับแต่ไม้มันมาตัดได้สัก2อาทิตย์อาทิตย์2อาทิตย์แล้วสักการนะครับไม้ตกตกด้วยตกตกนี่แหละครับครับครับเป็นทางของไปครับคนเอาถ่านก็คนเอาถ่านน้องสมัยก่อนก็เขามีนายพานไปหาล่าสัตว์น้องชาวบ้านนะครับชาวบ้านมีวิถีชีวิตอยู่กับป่านะครับป่าอุดมสมบูรณ์มากน้องสมัยก่อนนะครับไปหาล่าสัตว์ก็ไปเห็นสัตว์ที่มันป่วยเนาะป่วยไปกินผลไม้พิษกินพืชที่มีพิษในป่านะครับมันก็ช่วยตัวเองเนาะพึ่งตัวเองก็ไปหาเขียวถ่านที่ถูกไฟไหม้นะนี่ครูบาอาจารย์เล่าให้ฟังนะครับไปหาเขียวถ่านที่ถูกไฟไหม้แล้วก็มารักษาตัวเองนะครับเพื่อถอนพิษออกเพื่อดูดซับสารพิษออกจากร่างกายนะครับมนุษย์ก็มีวิถีชีวิตนะอยู่คู่กับป่าอยู่คู่กับสัตว์มาตั้งแต่นานแล้วนะครับทีนี้คำว่าคนเอาถ่านเนาะมันต้องเผาถ่านใช่ไหมครับเมื่อก่อนใช่อยู่นะครับอาจจะไอ้คนเอาถ่านนี่อาจจะเขามองว่าเป็นส่วนหนึ่งของการตัดไม้ทำลายป่านะครับเป็นส่วนหนึ่งของทำให้ทรัพยากรป่าลดลงถูกตีตรามองแบบนั้นนะครับแต่ทุกวันนี้รูปแบบของเตามันไม่ใช่แล้วนะครับนะมันไม่ได้เผาแบบเดิมนะไม่ใช่เตาหลุมผีเนาะเขาเรียกเตาหลุมผีเป็นโพนจอมปลวกนะครับคุณดูลงไปผมเองก็เคยเผากับพ่อกับแม่แต่ก่อนนะครับแล้วก็ถ่านในเตาก็ไม่รู้ว่าจะสุกดิบนะครับดิบไอ้ส่วนดิบไหม้ไม่หมดก็มีนะครับอันไหนไหม้ดีก็มีนะครับเวลาเราใช้เราก็ไม่รู้หรอกว่ามันเป็นโทษเป็นอันตรายหรือเปล่านะครับทีนี้แล้วต้องเอาไม้ใหญ่ๆมาเผาถูกไหมครับไม้เล็กๆเนี่ยเผาไม่ได้นะเป็นขี้เถ้าหมดนะครับผลไม้เล็กๆใบไม้อะไรเผาไม่ได้นะแต่ทุกวันนี้เตามันได้ถูกพัฒนามาแล้วนะครับถูกทดลองแล้วอย่างเป็นระบบเรียกว่ามาสายหรือศาสตร์หนึ่งมาแล้วนะครูบาอาจารย์ก็ถ่ายทอดมาให้เรานะครับเตาแบบนี้ก็จะมาจากศูนย์กสิกรรมธรรมชาติมาเพื่อนมีครูที่สอนอยู่ที่นั่นก็เป็นอาจารย์ดงกลปราดไพรินหรือป่าอ้วนนะครับแต่ของที่อาจารย์ปัญญาอยู่ที่ภูมิรักก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งเนาะก็คล้ายๆกันมันก็ได้ฐานออกมาเหมือนกันแต่รูปแบบต่างกันแค่นั้นเองนะครับเนาะทีนี้ฐานก็มีอยู่4ประเภทหลักๆนะครับ1ฐานหุงต้มปิ้งย่างนะที่เราเอาไปหุงต้มกันนะเนาะแต่สมัยก่อนเนี่ยถ้าฐานที่มันไม่สุกเรามาหุงต้มหม้อมันจะดำเนาะหม้อก้นหม้อจะดำแล้วก็ล้างออกยากนะครับแต่เนี้ยล้างแทบจะไม่มีดำเลยนะครับถ้าฐานเราเผาตามถูกต้องตามกระบวนการนะครับฐานหุงต้มปิ้งย่างนะครับฐานก็จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์มาตั้งแต่เราเกิดจนวันตายนะครับเนาะโลกให้ต่อให้พัฒนาไปมากน้อยแค่ไหนเจริญไปมากน้อยแค่ไหนแต่ว่าฐานก็ยังจำเป็นต่อวิถีชีวิตของเรานะครับเมื่อก่อนคนโบราณเขาจะเอาไม้ไผ่นะมาปาดลกเด็กนกกระดือเนาะเป็นฐานที่ปลอดเชื้อนะครับแต่นั่นแหละนะครับสมัยก่อนคนโบราณโตมาก็อยู่ไฟเนาะพ่อแม่ก็หุงต้มประกอบอาหารนะครับถึงมันตายเลยตายเราก็ใช้อะไรครับไม่ถ่านเนาะมันจำเป็นเนาะเนี่ยจ้ะอะไรคาร์บอนถ่านพวกนี้จำเป็นต่อชีวิตมนุษย์นะครับแต่นี้เราจะไม่มีถ่านเลยถ้าเราไม่มีอะไรครับไม่มีป่าไม่มีไม้มาเผาเป็นถ่านพวกนี้ไปตัดไม่ได้แล้วนะครับนะเข้าคุกนะครับแล้วป่าก็ลดลงด้วยนะครับเพราะนั้นพระราชบัญญัติของพระท่านคือป่า3อย่างประโยชน์4อย่างที่ได้บอกไปนะครับนั่นแหละนะครับเราสร้างป่าขึ้นมาก่อนต้นคือทุนนะฮะต้นคือต้นทุนยังอยู่นะโดยที่เราไม่ทำลายนะครับแต่กิ่งก้านสาขาดอกใบออกมาแล้วถือว่าดอกเบี้ยตัดกิ่งออกแทงออกตัดกิ่งออกเป็นพลังงานที่ไม่มือมันหมดนะครับถ้าเรารู้จักใช้นะครับเป็นพลังงานอย่างยั่งยืนนะครับเนาะทีนี้เรามาเรียนรู้การทำเปาแบบนี้นะครับหลักกิจกรรมธรรมชาตินะครับก็ง่ายๆนะครับมีเตานะใช้ถัง2ลิตรนะซึ่งหาได้ง่ายในท้องถิ่นตามร้านตามอะไรก็มีนะครับร้านขายของเก่าก็มีนะครับถ้าร้านขายของเก่าก็จะถูกนะครับ200กว่าบาท300กว่าบาทนะครับแต่ถ้าเราขอกันได้เนาะแบ่งปันกันก็ต้นทุนต่ำลงนะครับเนาะหรือจะซื้อของใหม่ก็อยู่ที่ประมาณ500หรือ550บาทนะครับก็ไม่แพงเนาะนี่ทุกท่านลุกขึ้นได้นะครับเติมดูได้นะครับตามบรรยากาศนะครับทีนี้ผมจะอธิบายไปเรื่อยเนาะนะครับวิเราได้ถังมานะครับมีป่าแล้วนะมีกิ่งไม้ตัดแต่งกิ่งแล้วนะครับเวลาเราจะทำเตาเผาถ่านนะก็ใช้ถัง200ลิตรนะครับมาตัดให้ได้รูปแบบเหมือนที่ตามใบนิ้วเลยนะครับตัดหน้าเตานะครับหน้าถังก็กว้าง8นิ้วยาว16นะครับกว้าง8ยาว16แล้วก็พับบันพับขึ้นนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นเวลาที่เราเอาไม้ใส่ไปในเตาแล้วเอาถ่านออกนะครับ
ถนัดซ้ายก็ตัดซ้ายเนาะถนัดขวาก็ตัดขวาแล้วแต่ตัดเอียงนะโดยสันถังไว้ด้านบนนะครับก็จะแข็งแรงเนาะทีนี้นี่พี่เขานะครับไม่เป็นทุนก็คือเอาฝาที่เราตัดออกนี่แหละมาเป็นฝาปิดนะครับโดยที่เราเชื่อมนะเหล็กเพิ่มเข้ามาอีกนิดหน่อยเนาะนะครับเพื่อที่จะประกบได้พอดีนะครับแล้วก็เอาดินพอกนะแต่อีกวิธีหนึ่งก็ถ้าเรามีถังนอกต่างหากเราก็ตัดอย่างนี้เลยนะครับตัดให้เหลื่อมช่องให้เลยช่องของไม้ใช่ถังอีกใบหนึ่งใช่ถังอีกใบหนึ่งนะแล้วก็ประกบไปก็มันจะง่ายเนาะแต่ว่าถ้าต้นทุนก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนาะแต่นี่ต้องเอาดินเหนียวพอกเนาะใช่ไหมครับดินเหนียวพอกแต่ถ้าเรามีตัดเพิ่มขึ้นมาเนี่ยเราก็ไม่ต้องพอกละนะแต่เราต้องใช้ถังอีกใบหนึ่งเพื่อทำเป็นฝาเนาะนะครับทีนี้ด้านหลังนะครับก็ตัดนะครับกว้างนะครับ6นิ้วสูง4นิ้วแล้วก็พับบันทับขึ้นเป็นต่องควันเนาะก็ได้ต่อกับต่องควันโดยใช้ท่อใยหินนะครับขนาด4นิ้วนะครับประกบลงไปนี่อย่างนี้นะฮะเวลาเราไปทำเราอาจจะกันโยกเนาะเราก็อาจจะตอกไม้เพื่อค้ำยันไว้หน่อยนะแล้วลวดมัดเชือกมัดไว้นะครับแล้วก็ดินเหนียวพอกนะดินเหนียวพอกเหมือนจอมปลวกเล็กๆนะครับไม่ให้อากาศเข้าอากาศออกเนาะดินเหนียวพอกไว้นะครับทั้งด้านนอกด้านในด้านในก็ดินเหนียวพอกไว้นะเหนียวพอกไว้นะครับด้านหน้าเตานะครับหน้าเตาเราก็ดินเหนียวย่ำๆดินเหนียวที่บ้านเราเนาะพอกให้หมดเลยให้หนาๆนะครับพอกไว้นะเป็นฉนวนนะฉนวนกันความร้อนนะครับของควันทีนี้เวลาเราประกอบเตาเสร็จแล้วนะครับเนาะเราประกอบเตาเสร็จแล้วเนาะแบบนู้นเนาะถือเสร็จแล้วนะครับอันนี้เป็นโมเดลภายนอกเราก็เรียงไม้เราตัดไม้ไว้เนาะกิ่งไม้ที่เราตัดแต่งกิ่งในสวนเรานะครับเราจะมาใส่ก็ต้องตัดให้ได้ขนาดยาวสักประมาณ40เซนนะวางต่อกันเป็น2ท่อนนะครับต่อกันเป็น2ก็จะเอาเข้าสะดวกทีนี้ด้านท้องถังเราก็มีไม้หมอนก่อนนะมีไม้หมอนแล้ว 4-5 ตัวนะครับรองไม้อีกทีนะเพื่อให้อากาศมันรอดได้เนาะหลังจากนั้นก็เรียงไม้นะครับไม้เล็กๆเรียงไว้ข้างล่างไม้ใหญ่ไว้ข้างบนนะเล็กล่างใหญ่บนเล็กทำไว้ท้ายถังใหญ่ไว้ข้างล่างนะครับเวลาเป็นฐานก็จะเป็นฐานพร้อมกันแล้วเพราะความร้อนมันจะอยู่ที่หน้าเราแล้วก็หลังเตาสูงนะครับเพราะนั้นถ้าเราไม้เล็กไว้ข้างบนไม้เล็กไว้หน้าก็จะเป็นผู้เท่าเนาะไม่เหลือแต่ไม้ใหญ่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราไม้ใหญ่ไว้ข้างบนไม้ใหญ่ไว้หน้าไม้เล็กไว้ล่างไม้เล็กไว้ท้ายถังนะมันจะเป็นฐานพร้อมกันทั้งหมดนะครับเผาได้ทั้งหมดไม้สดหมันแห้งเปียกนะครับต้นที่ต้นที่ขวางครับวางขวางข้างหน้าครับวางขวางห่างกันข้างหน้าเหมือนลูกเนาะแต่ทีนี้เดี๋ยวตัวนี้โอเคแล้วเนาะเดี๋ยวเราไปดูของกินตรงนู้นนะครับมาอธิบายที่การเผาเวลาที่จะทำเตาก็เน้นการบริหารแบบมันเป็นดูทำให้ลดต้นทุนให้ได้มากที่สุดนะครับบางท่านอาจจะใช้อิฐบล็อกมาก่อก็ได้นะครับมาก่อเพื่อเป้าหมายคือไม่ให้ทรายไหลออกไม่ให้ฉนวนกันความร้อนไหลออกเนาะที่เราใช้ทรายก่อสร้างก็ได้ทรายตามลำห้วยตามบ้านเราก็ได้เนาะตามถนนหนทางทรายละเอียดนั้นก็ได้นะว่าเราไม่ต้องซื้อใช่ไหมครับคิวนึงก็หลายบาทเนาะแต่ถ้ามีจำเป็นต้องซื้อก็เอานะใช้ทรายแต่ถ้าใช้ดินเลื่อนดินเหนียวก็จะมันจะมีรอยแยกเวลาโดนความร้อนอุณหภูมิมันจะอบไม่ดีนะครับอุณหภูมิจะระเหยไปหมดนะครับอันนี้ทรายจะอบได้ดีนะครับทีนี้ไอ้ตัวเนี้ยเราใช้กระเบื้องเก่าก็ได้หรือสังกะสีเก่าก็ได้ปีกไม้เก่าก็ได้นะครับเพื่อไม่ให้ทรายไหลออกนะแค่นั้นเองนะครับมีทุนหน่อยก็ใช้อิฐบล็อกก็ได้หรือจะลดต้นทุนต่ำสุดก็ใช้อิฐดินอิฐดินย่ำเป็นก้อนนะก่อเลยก็ได้เนาะทีนี้พอเราก่อแล้วเอาทรายใส่แล้วนะครับแล้วก็เรียงไม้เนาะอย่างที่บอกไม้เล็กไว้ล่างไม้ใหญ่ไว้บนไม้เล็กไว้หลังไม้ใหญ่ไว้หน้านะครับเสร็จหมาดแห้งเปียกเผาได้หมดแต่ไม้แห้งไว้ข้างล่างไม้หมาดไว้กลางไม้เปียกไม้สดๆไปข้างบนเนาะนะครับแต่ถ้าเผาไม้สดเลยอย่างเดียวไม่แนะนำเพราะอะไรเพราะสารธาตุมันเยอะแล้วต้องเตรียมเชื้อเพลิงหน้าเตานะครับเนาะแต่ถ้าผสมกันได้แต่ที่ดีสุดคือไม้หมาดๆตัดทิ้งไว้ประมาณอาทิตย์หนึ่งสองอาทิตย์นะครับจะดีน้ำส้มคนไม้ก็จะมีคุณภาพดีคุณภาพฐานก็จะดีครับเรียงไม้ให้แน่นนะครับเรียงไม้เสร็จแล้วฝาปิดนะครับฝาปิดปุ๊บแล้วก็เอาทรายกลบทรายกลบประมาณสักนี่ก็พอเนาะสามนิ้วกบเสร็จแล้วเอาเชื้อเพลิงนะครับแย่เข้าไปหาไม้นะเพราะอะไรเพราะเราต้องการไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้โดยเอาความร้อนนะความร้อนอยู่หน้าเตาไล่ความชื้นในเนื้อไม้ออกเห็นไหมระยะทางมันห่างกันเป็นเมตรเลยนะครับเมตร50 2เมตรนะครับทำไมเตามันติดได้นะใช่ไหมเราไม่ต้องไปเอาเชื้อเพลิงแย่เข้าไปนะครับไม่ต้องใจร้อนละไม่ต้องกระโดดกระเป๋านะครับก่อไฟไว้ปกติอยู่ด้านหน้าเตานะครับบริเวณด้านหน้าเตาเนาะแต่ใส่ไว้ปกตินะครับใส่ปืนอย่างเงี้ยเอาไว้นะครับ
กระบวนการเปลี่ยนไม้เป็นถ่านมี3ระยะนะครับระยะที่1คือกระบวนการไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้เนาะควันที่ปัดป่องจะเป็นสีขาวนะสีขาวเหมือนก้อนเมฆขาวสะอาดสะอาดนั่นแหละครับเนาะเป็นสีขาวเหมือนก้อนเมฆแต่ระยะแรกจะเป็นควันเขียวเพราะเป็นควันของเชื้อเพลิงเพราะไม้ในเตายังไม่มีความร้อนพอที่จะจุดติดโดยตัวเองนะครับเนาะก็เอาความร้อนไล่ไปเรื่อยๆเนาะประมาณ 1-2 ชั่วโมงนะครับหลังจากนั้นมี3ระยะนะครับสังเกตควันที่ปัดป่องเนาะระยะที่1คือไล่ความชื้นออกจากเนื้อไม้นะครับพอไล่ความชื้นไปเรื่อยไม้ในเตาติดละเนาะมันไล่ยังไงก็คืออากาศเอาความร้อนเข้าไปไหลเข้าไปตามช่องนะครับยกตัวสูงขึ้นเนาะอุณหภูมิมันจะสูงขึ้นตามธรรมชาตินะครับแล้วก็ไหลไปตามหลังถังไหลไปตามหลังถังไปชนท้ายถังไปชนก้นถังก็ออกไม่ได้พลังงานมันต้องการความร้อนต้องการมันมีที่ไปมันต้องการที่ออกใช่มั้ยฮะจนท้ายถังเสร็จมันก็ม้วนลงไปใต้ไม้หมอนส่วนหนึ่งก็ออกป่องนะครับส่วนน้อยแต่ส่วนใหญ่จะรอดได้ไม้หมอนมาออกจอกด้านหน้าออกไม่ได้จนหน้าถังอากาศใหม่ก็ดันเข้ามาถูกไหมเป็นกระบวนการหมุนวนอยู่เงี้ยฮะเป็นกระบวนการอบไม้อยู่ตรงกลางถูกไหมครับหมุนวนอย่างนี้ส่วนหนึ่งก็ออกไปอัตโนมัตินะครับทีนี้รู้ได้ไงว่าไม้ในเตาเนี่ยมันติดแล้วให้สังเกตควันนะครับควันจะเป็นลำพุ่งขึ้นโดยมีพลังงานผลักดันขึ้นมามีสีขาวสะอาดขุ่นๆนะครับอันนี้คือความชื้นเป็นความชื้นอย่าไปดักน้ำพุ่งกับไม้ช่วงนี้นะจะได้ไอ้น้ำยังไม่มีสารประกอบใหม่ที่เป็นประโยชน์นะครับเรียกว่ากระบวนการไล่ความชื้นเนาะไม้นะครับไม้เนี่ยค่อยๆมันจะค่อยไล่ความชื้นไปตามไม้ออกไปนะครับทีนี้พอประมาณ2ชั่วโมงนะหลังจากนั้น2ชั่วโมงนะครับมันจะเปลี่ยนสีจากสีขาวสะอาดเป็นสีขาวอมเหลืองเพราะว่าขาวอมเหลืองเนี่ยนะครับเหมือนภูเขาไฟประทุขึ้นเนาะบุ้มบุ้มพลังงานมีกลิ่นเหม็นกลิ่นฉุนให้อยู่เหนือลมนะครับอยู่ตอนลงไว้ตอนนี้จะมีสารพวกสารทาสารอะไรออกมานะครับขาวอมเหลืองกินฉุนนะครับแสบหูแสบตาเรียกว่าคนบ้าไม่ฟังใครนะคนบ้าพุ่งพุ่งขึ้นนะไอ้ช่วงนี้นะอุณหภูมิสูงมากนะครับจะมีสารประกอบใหม่เกิดจากความร้อนในเตาเราเนี่ยนะครับนะ260ชนิดขึ้นไปเนาะประโยชน์เยอะแยะเลยนะครับเป็นฮอร์โมนเป็นสารไล่แมลงต่างๆนะครับในช่วงนี้เราก็หาไม้ไผ่นะครับยาว 4-6 เมตรไดมิเตอร์ขนาดเท่าท่อหินนะครับ4นิ้วเรามาทะลวงลำป้องให้ทะลุกันทั้งหมดนะครับแล้วก็เคาะไอ้เศษมันออกดีๆนะครับมาให้มันทะลุถึงกันนะครับแล้วก็บาดบาดวัดมาครึ่งนึงแล้วบาดออกครึ่งนึงนะเพื่อที่จะมาอังปักป่องนะครับเนาะทีนี้ก็วัดไปอีกครึ่งนึงไปถึงข้อมันเนี่ยนะครับแล้วก็เจาะรูเพื่อที่จะลองเอาน้ำส้มคนไม้เนาะทีนี้มันไหลมันดักเอายังไงก็ในช่วงที่เป็นคนบ้านะครับนะครับดักเอาช่วงนั้นเนาะทีนี้ในช่วงนี้นะครับจากที่ลดอากาศช่วงไล่ความชื้นนะครับลดอากาศให้เหลือฝ่ามือเดียวนะครับช่วงไล่ความชื้นตอนแรกเนาะควันขาวนะครับให้เอาบล็อกมาอังปากบล็อกให้อากาศฝ่ามือเดียวแล้วเอาเพลิงออกเชื้อเพลิงออกไม่ต้องไปใส่นะครับแต่เวลาเป็นคนบ้าแล้วให้อากาศเข้าแค่ปากขวดน้ำเนาะปากขวดน้ำที่เราดื่มอะฮะเอากลมๆแค่นั้นนะครับเนาะตรงนี้ดักน้ำส้มคนไม้อยู่ที่ประมาณ 7-8 ชั่วโมงนะครับก็เอาไม้ไผ่มาอังปากบล็อกไว้นะครับแต่ไม่ต้องติดเลยนะครับให้วัดไปประมาณ1คืบให้สูงจากปากป่องหนึ่งคือเพราะตรงนี้มีความร้อนมากเดี๋ยวไอ้นี่มันจะไหม้นะครับทีนี้เอากาบกล้วยนะกาบกล้วยมาพันเพื่อบังคับควันนะครับให้ไหลไปตามลำไม้ไผ่โดยที่ไม่ให้ลมพัดไปที่อื่นถูกไหมครับเพราะเราต้องการเอาน้ำจากควันหรือน้ำส้มควันไม้นะครับอันนี้วางในหลักเนี้ย45องศานะครับน้ำส้มควันไม้พอมันไหลเข้าไปตามลำไม้ไผ่เนาะมันเกิดกับมันเป็นสภาพที่อับนะครับมีความชื้นจากน้ำส้มควันไม้ไหลเข้าไปเกิดการครอบแน่นครอบแน่นแล้วก็กลายเป็นหยดน้ำนะครับไหลลงมาตามลำไม้ไผ่ก็มาลงแกลอนลงไปนะที่เรารองไว้นะครับอันนี้ก็จะได้น้ำส้มคนไม้7-8ชั่วโมงประมาณนี้ขึ้นอยู่กับไม้นะว่าไม้ใหญ่แค่ไหนนะครับอาจจะเพิ่มขึ้นเวลาอาจจะเพิ่มขึ้นก็ได้เนาะนะครับทีนี้ถ้าเรามีตัวละจะไปที่อื่นเราก็หลีรูลงเล็กอีกได้นะครับหลีรูจากกลมๆนะฮะให้เหลือสักก้านพอไม่ขีดยังได้เลยนะครับอากาศเข้าแค่นั้นนะครับควันจะน้อยลงมากเลยครับน้อยแผ่วเบาน้ำส้มคนไม้ก็จะหยดช้าขึ้นเรามีธุระจะไปต่างจังหวัดไปที่ไหนเราก็ไปได้เนาะไม่ต้องเป่าเตานะครับนั่นคือถ้าเราจะมีเวลาไปทำธุระที่อื่นเอาหลีรูลงเล็กๆนะครับน้ำส้มคนไม้ก็จะได้เยอะขึ้นด้วยนะครับครับใช่ครับบังคับให้บังคับอุณหภูมิลงไปง่ายหรือบังคับอากาศให้เข้าด้านหน้านะครับเอาดินเหนียวพอกเสร็จแล้วก็ดึงไม้ออกก็เป็นรูแล้วเนาะนะครับประมาณนี้ทีนี้ประมาณ 7-8 ชั่วโมงเนี่ยเราน้ำส้มคนไม้จะเปลี่ยนเนาะจากหยดใสๆสีน้ำตาลอมแดงจะเป็นเหมือนจาระบีนะครับเป็นหยดเหนียวแสดงว่ามันหมดแล้วนะครับ
ม้ในเตานี้จะเป็นถ่านแล้วนะครับน้ำส้มไม้จะหมดแล้วเราก็เอาไม้ไผ่ออกนะครับในช่วงนี้ให้สังเกตควันเนาะในช่วงที่ไล่ความชื้นควันสีขาวนะครับขาวสะอาดพุ่งขึ้นควันบ้าระยะที่2ก็จะเป็นขาวอมเหลืองขุ่นๆนะครับเหม็นแสบหูแสบตาเรียกควันบ้านะครับมีกลิ่นเหม็นควันที่3เมื่อไม้ในเตาเนี่ยจะเป็นถ่านที่บริสุทธิ์แล้วเนาะแต่ยังนะครับใกล้จะเป็นถ่านที่บริสุทธิ์แล้วนะครับควันนี้จะเป็นออกกึ่งบ้ากึ่งสีฟ้าเนาะสีฟ้าเหมือนท้องฟ้าเรานะครับให้เรานะครับให้เราเอาอิดบล็อกหรือที่อ่างปากบ่องไว้ให้อากาศเข้าเต็มที่เลยเปิดเลยครับเปิดให้อากาศเข้าเต็มที่เลยเนาะออกซิเจนเข้าเต็มที่นะครับแล้วมาอ่างปากบ่องไว้ครึ่งหนึ่งให้มีสภาพที่อับอากาศแล้วจะเกิดกระบวนการอบเนาะอากาศเข้าเยอะๆมันก็เกิดการเผาไหม้อีกครั้งหนึ่งเพราะนั้นควันบ้าก็จะเกิดอีกครั้งหนึ่งในช่วงนี้นะครับทิ้งไว้ประมาณสัก20-30 นาทีนะครับควันบ้าจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหลังจากนั้นควันบ้าก็จะค่อยๆจางลงจางลงจางลงเรื่อยๆจนกลายเป็นสีฟ้าใสนะเหมือนพยับแดดนะฮะเนาะมองเข้าไปนี่จะเห็นทะลุเห็นภาพข้างหลังได้ชัดเจนนะนี่สีฟ้าใสนะครับหลังจากนั้นนะครับเป็นสีฟ้าใสแล้วเราก็เอาอิฐบล็อกตรงนี้ออกที่อั้งไว้ครึ่งหนึ่งแล้วก็ปิดปากปล่องให้สนิทเลยนะครับปิดดินเหนียวพอกให้สนิทนะครับทิ้งไว้ประมาณสัก15-20 นาทีนะครับเนาะแต่ถ้าเราอยากจะเช็คดูว่ามันบริสุทธิ์หรือยังนะมันจะมีแก๊สออกตรงปากปล่องตรงนี้แล้วแต่ไม้ด้วยนะแต่ถ้าเราเผากระบวนการที่ถูกต้องก็จะมีแก๊สออกเอาไปเช็คมาจุดดูก็จะมีไฟขึ้นตรงนี้นะครับไฟเปลวไฟขึ้นจะนานจะช้าแล้วแต่ลักษณะไม้ด้วยแล้วแต่เราเผาถูกกระบวนการไหมนะครับหลังจากนั้นก็เอาผ้าห่อทรายเสื้อผ้าเก่าที่เราไม่ได้ใช้เนาะเอามาห่อทรายนะครับไม่เล็กๆนะครับชุบน้ำไว้ก่อนให้มันหมาดแล้วก็มาปิดปากปล่องไว้เพราะท่อมันร้อนนะครับถ้าเราไม่ชุบมันจะไหม้แล้วก็ทรายก็ร่วงลงไปดันปากปล่องปิดไว้อย่างนี้ครับรอจนหลังเตาเย็นนะครับแล้วก็มาแหวกทรายแล้วก็เอาถ่านไปใช้นะครับได้ถ่านประมาณถุงครึ่งถึง2 ถุงถ้าเลี้ยงไม้แน่นก็ได้2 ถุงนะครับน้องจะอยู่ประมาณนี้น้ำส้มข้าวไม้ได้ประมาณ3-5 ลิตรต่อเตาแล้วแต่เลี้ยงไม้แล้วแต่ลักษณะไม้หมาดไม้แห้งแค่ไหนนะไม้แห้งก็ใช้ได้น้ำส้มข้าวไม้แต่คุณภาพจะไม่สู้ไม้หมาดไม้หมาดคุณภาพเยี่ยมนะครับมีลักษณะสีน้ำตาลอมแดงนะครับนี่เสร็จแล้วล่ะนะในช่วงที่เป็นควันบ้าหลังเตาจะร้อนมากนะครับอยากชงกาแฟอยากกินสมุนไพรก็มากามาวางไว้ข้างบนนะครับน้ำก็เดือดเติมไข่หรือจะเอาดินเหนียวพอกไข่แล้วมาฝังปลายไว้เอามันเทศเอาเปลือกเอาอะไรก็ได้กินนะครับไปบาซิลมาหมกใบตองก็ได้เนาะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูนู้นนะครับเราจะอธิบายว่าน้ำส้มคนไม้ที่เก็บได้แล้วเนี่ยจะไปใช้ยังไงนะครับให้ใส่ภาชนะใส่ขวดใส่แกลอนก็ได้นะครับเก็บไว้ในที่ร่มนะครับอย่างน้อย3 เดือนขึ้นไปน้ำ3 เดือนขึ้นไปเห็นน้ำใสๆน้ำที่เราเห็นเนาะมันหยดลงมาเนี่ยหรือน้ำตาลอมแดงหยดลงมานะครับพอเราเอาไปไว้ให้มันตกตะกอนมันจะเป็นอย่างนี้ครับมาแต่จันเนาะละเอียดมากนะครับน้ำใสที่เราเห็นนะพอเรามาทิ้งไว้เนี่ยมันสีดำมองมันเกาะแยกตัวออกมาเกาะที่ภาชนะเหนียวอย่างเงี้ยพอดีชาวบ้านเอาไปใช้เกษตรกรไปใช้ไปตันหัวฉีดเนาะบางทีเครื่องซื้อมามันแพงถูกไหมครับไปตันหัวฉีดเขาต้องเปลี่ยนต้องซ่อมนะครับแล้วอย่างคือสารพวกเนี้ยมันไปปิดปากใบพืชเนาะสังเคราะห์แสงไม่ได้เนาะหายใจไม่ก็ลำบากพืชก็เหี่ยวตายเนี่ยอันตรายนะครับเนาะต้องเก็บไว้ก่อนอย่างน้อย3 เดือนนี่แค่3 เดือนแหละเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเราก็กรองใส่ผ้าขาวบางกรองเอาแต่น้ำตรงกลางไปใช้นะครับแต่ว่าส่วนเล็กแค่นั้นเองที่เขาติดขอบนะติดผนังติดตกตะกอนลงไปนะครับแต่ได้น้ำส้มเข้ามาเยอะอยู่นะครับข้างบนก็จะเป็นสารแข็งลอยมีน้ำมันเบาเหมือนสนิมจับน้ำน่ะเราผ้าขาวบางกองนะครับเอาไปใช้เนาะเอาไปใช้อะไรได้บ้างครับ1ด้านรักษาแผลสดแผลเปื่อยไฟไหม้น้ำร้อนลวกกากเลือดผิวหนังเวลาน้ำกัดเท้านะครับความเข้มข้น 100% เนาะเหมือนเราใช้แอลกอฮอล์สำลีชุบทาแผลเรานะครับแสบมากนะแสบมากแล้วก็เขาจะช่วยทำให้แผลแห้งเร็วด้วยฆ่าเชื้อโรคด้วยนะครับเนาะบางทีหมาแมวเป็นขี้เลื้อนเนี่ยพ่นเลยใส่สเปรย์พ่นเขาจะร้องวิ่งหนีเลยนะนะครับเพราะมันแสบมากนะครับวัวที่เป็นโรคระบาดที่ผ่านมาลำปีสกินนะครับพอมันเป็นตุ่มถูกไหมแล้วมันแตกแผลมันแตกออกนะครับแล้วก็ใส่บล็อกกี้เล็กๆพ่นเลยครับสดเลยแต่มันแสบครับเดี๋ยววัวดีดข้างหลังแสบแต่แผลแห้งเร็วจริงครับนะครับนี่คือการไปรักษาโรคนะครับ2ด้านการเกษตรก็มีฮอร์โมนเยอะแยะมากมายเลยนะครับฮอร์โมนอยู่ในนี้นะบำรุงพืชเร่งการเจริญเติบโตนะครับเร่งให้ออกรากเนาะอย่างเงี้ยนะครับเอาไปใช้ในการเกษตรพ่นฆ่าเชื้อราพ่นโรคระบาดต่างๆนะครับแล้วก็เป็นสารไล่แมลงด้วย
นะครับไล่เพี้ยไล่นอนนะครับแล้วก็แมลงที่มันไข่ไว้ที่ใบพืชมันมีความเป็นเกล็ดอ่อนๆประมาณ 3% เนาะนะครับเนี่ยน้ำส้มผลไม้ถึงเรียกว่าน้ำส้มผลไม้เนาะมีกลิ่นฉุนเหมือนไฟไหม้อ่ะนะครับทีนี้มันจะทำให้ไข่ฟอเวลาไล่มดไล่ปลวก1ต่อ20 1ลิตรต่อน้ำ20ไล่มดไล่ปลวกไล่แมลงนะครับอาจจะสูงถึง1ต่อ50ถึง1ต่อ100เนาะที่มีส่วนผสมบอกนะครับมานี่เลยเนาะถ้าเพิ่มผักผลไม้ก็เพิ่มเชื้อจางเข้าไปนะครับแต่ถ้าพืชที่มันอ่อนๆเนี่ยพวกผักคะน้ากวางตุ้งพวกนี้ผสมเยอะๆนะครับผสมเยอะหน่อยเงี้ย300ซีซีถึง500เลยนะครับเนาะมีอัตราส่วนในการใช้เดี๋ยวถ่ายรูปไปจดไปนะครับทีนี้ในโรงงานอุตสาหกรรมเขาจะไปดักกลิ่นในกองขยะเนาะแต่ใช้ปริมาณเยอะนะหรือผสมน้ำถูพื้นทำความสะอาดนะครับดับกลิ่นเนาะในด้านของปศุสัตว์นะครับเราก็พ่นคอกสัตว์เพื่อลดการวางไข่ของแมลงหรือพวกยุงพวกแมลงวันนะครับลดดับกลิ่นด้วยนะครับอันนี้ผสม1ต่อ100ลดพ่นเลยนะฉีดพ่นใส่ที่สดๆพ่นเลยครับนะครับอันนี้ดับกลิ่นได้นะครับก็ประโยชน์เยอะครับประโยชน์เยอะนะครับต้นผลไม้อะไรนะครับก็แยกห่างในการพ่นเยอะกันเลยก็ถ้ามันเหม็นเยอะเนาะอาทิตย์ละครั้งก็ได้ครับอาทิตย์ละครั้งอาทิตย์ละครั้งแต่ถ้าโรคระบาดในช่วงนั้นนะผมพ่นทุกวันช่วงเย็นนะครับพ่นเพราะไม่ให้แมลงวันยุงมาดูดเลือดนะครับพ่นทีหน่อยแต่เวลาพ่นต้องระวังคือมันมีความเป็นเกิดอ่อนๆเนาะเราก็อย่าให้เข้าตาเรานะครับประมาณนี้ถ้าเราอย่างเขาไม่ใช้เลยโดยที่ไม่ได้ครับถ้าเอาใช้เลยไม่ได้เพราะมันมีอะไรฮะมีตัวนี้สารนาสารนาได้เหนียวเหนียวอยู่ยางไม้นั่นแหละนะมันแยกตัวมาจากน้ำนะครับมันจะไปตันหัวฉีดเราแล้วไปปิดปากใบพืชสังเคราะห์แสงไม่ได้นั้นคายอากาศไม่ได้นะครับตายเนาะแต่พืชเราต้องใช้อ่อนๆก่อนเนาะค่อยๆเอาปริมาณต่ำๆก่อนสังเกตดูเวลาที่เราพ่นนะครับบางครั้งมะเขือเป็นเพลี้ยเนี่ยไปพ่นเนาะพืชผักใบร่วงเลยเนาะตายใบร่วงมะเขือใบร่วงเลยแต่ไม่ตายนะมันร่วงไอ้แมงมันก็แตกใหม่ประมาณนี้นะครับโอเคเนาะอันนี้คือน้ำส้มคนไม้นะครับทำสบู่ได้มีของใช้มีถ่านพลังงานสะอาดนะครับพึ่งตัวเองได้ง่ายๆเนาะเกษตรกรตอนนี้ไม่มีรายได้หรอกเนาะรายได้น้อยต้นทุนเยอะวิธีเป็นสินแล้วก็เอาตัวนี้ไปส่งเสริมให้พัฒนาคุณภาพชีวิตนะครับให้กับพี่น้องชาวบ้านเกษตรกรก็แต่ละฐานก็ผมว่ามันแตกเกิดนะช่วยได้นะขอคือเราแล้วแต่เราถนัดก็จะเอาฐานอะไรไปประจำการในบ้านเราหรือจะครบทั้งหมดก็ดีนะครับแต่ถ้าฐานเดียวเนี่ยมันรอดแล้วรอดไงก็รอดแน่ๆผมไม่รอดเพราะเตาถ่านรอดเพราะเตาถ่านนะครับที่เท่าหน้าเตาก็ไปทำน้ำด่างได้นะครับอันนี้เราแล้วแต่เราจะเอาศิลปะความสวยงามตกแต่งเอานะครับแต่โมเดลเป็นอย่างนั้นภายในอายุการใช้งานนะครับอายุการใช้งานก็ถ้าเผาทุกเดือนเนาะเอาไปปล่อยอยู่ได้ถึง3ถึง5ปีเลย3ถึง5ปีแต่ถ้าเราไม่เผาเราทำไว้เราไม่เผามันจะเป็นสนิมความชื้นเข้าไปนะครับไปสนิมกินต้องเผาเดือนนึงก็ยังครั้งก็ยังดีนะครับเนาะเดือนละครั้งอะไรเงี้ยเดือน2เดือนครั้ง2ครั้งแต่ผมเนี่ยผมมีทรัพยากรว่ามีป่าเนาะเราสร้างป่าขึ้นมาก่อนเรามีกิ่งอะไรเยอะเราก็เผาทุกเดือนเผาทุกเดือนนะถังก็จะแข็งขึ้นเพราะจะไม่เป็นสนิมนะครับ